อีกไม่กี่ชั่วโมงเราก็ได้รู้กันแล้วนะคะว่าระหว่างไทยกับเวียดนามใครจะคว้าแชมป์ซีวีลีกในสนามที่2เอ๊ะเวียดนามมีแผนหรือเปล่าแล้วไทยล่ะมีแผนไหมอ่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับช่อง Art Sport Thailand อีกครั้งนึงค่ะช่องที่แอดมินค่อนข้างจะต้องบ้องบ้องโกะโกะสักหน่อยนะคะไม่ได้แกล้งทำนะคะมันเป็นไปเองตามธรรมชาติค่ะก่อนที่จะถึงการแข่งขันจริงค่ะระหว่างไทยกับเวียดนามเรามาดูขุมกำลังของเวียดนามกันก่อนค่ะเมื่อวานเวียดนามพบกับฟิลิปปินส์ปรากฏว่าเวียดนามได้เซฟผู้เล่นสำคัญไปถึง3คนนั่นก็คือผู้เล่นในตำแหน่ง MB ค่ะคนนี้ตีไวตีคมดุดันอีกคนหนึ่งที่เขาเซฟมากๆนั่นก็คือตู้เย็นกับลำอวนค่ะเมื่อวานเขาก็เอาลงมาเล่นบ้างนะคะแต่ว่าไม่เยอะแต่ก็ไม่มีผลค่ะชนะไป 3-0 และสมมติว่าถ้าเขาเสียเซตให้กับฟิลิปปินส์หรืออินโดไม่ได้มีผลกับจิตใจของนักกีฬาของเขาและไม่ได้มีผลกับจิตใจของกองเชียร์เวียดนามเลยค่ะเพราะว่าเป้าหมายของเขานั่นคือโค่นล้มทีมชาติไทยค่ะเขาจะเสียเซตให้กับฟิลิปปินส์บ้างให้อินโดบ้างก็ไม่ได้กระทบกระเทือนความรู้สึกตราบใดที่เขาสามารถชนะหรือว่าได้เซตจากทีมไทยได้ไม่ว่าจะ1เซต2เซต2เซตนี่เขาถือว่าเขาชนะและเราคนไทยรู้สึกว่าการที่เราเสีย2เซตเราแพ้ก็นี่แหละค่ะมันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ทีมชาติไทยของเราต้องจัดชุดใหญ่ทุกครั้งคือบางทีมันก็น่าเหนื่อยใจน่าหนักใจกับคนที่รับผิดชอบงานตรงนี้นะคะเมื่อวานค่ะเกมระหว่างไทยกับอินโดนีเซียในเซตที่3แต้มสูสีเบียดเบียดกันกองเชียร์ก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยพออกพอใจค่ะถล่มเละเหมือนเดิมแต่ถ้าเราไปดูสถิติย้อนหลังในรายการ CV League ในครั้งที่ผ่านๆมาทีมไทยของเราก็เสียเซตให้กับอินโดนีเซียบ้างฟิลิปปินส์บ้างเวียดนามบ้างเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่าปีนี้มันไม่เหมือนปีที่แล้วมาคือนักกีฬาไทยอยู่ในช่วงที่หลายคนจับตามองค่ะจับตามองไม่ใช่ว่าจับตามองเพื่อที่จะให้กำลังใจนะจับตามองไปแล้วก็บางครั้งก็สาปแช่งไปคือไม่ได้ดั่งใจมาจากรายการ VNLซึ่งว่าไปแล้วในรายการ VNL ปีนี้เราก็แค่พลาดท่าไปแพ้เกาหลีใต้เท่านั้นเองค่ะนอกนั้นก็ถือว่าทำผลงานอยู่ตามมาตรฐานนั่นแหละปีที่แล้วเราก็เสียเซตให้กับอินโดนีเซียนะคะขณะที่ว่าอินโดนีเซียไม่ได้จัดผู้เล่นชุดใหญ่มาแบบนี้นะไม่มีเมกาวตีก็มีผู้เล่นที่เก่าๆเยอะแล้วค่ะปีที่แล้วอินโดนีเซียก็ทำผลงานได้ดีค่ะเล่นกับเวียดนามก็ได้เซตส่วนฟิลิปปินส์ปีนี้เขาก็จัดเต็มมาเหมือนกันเพราะว่าเขาก็นำผู้เล่นที่เล่นในชุด Challenger Cup มาร่วมเล่นค่ะแต่ว่าทั้ง2ทีมค่ะทั้งฟิลิปปินส์ทั้งอินโดนีเซียไม่ได้มาด้วยความรู้สึกที่ว่าฉันจะต้องมาคว้าแชมป์ในรายการนี้ทั้ง2ทีมมาเพื่อพัฒนาทีมมาแบบไร้ความกดดันในขณะที่ทีมชาติเวียดนามมาแบบคนหิวกระหายค่ะเหมือนคนหิวน้ำเหมือนคนโหยอาหารมากๆอ่ะอยากกินขนมเหลือเกินอยากได้ของหวานชิ้นนั้นมากอ่ะมันล่อตาล่อใจมันอยากได้อ่ะเหมือนหนุ่มสาวตอนรักกันใหม่ๆละค่ะเดินข้ามภูเขา 4-5 ลูกผู้ชายก็มีแรงกระตุ้นที่จะเดินข้ามเขามาหาฝ่ายหญิงได้ในขณะที่ทีมชาติไทยของเราค่ะเหมือนกับนักยกน้ำหนักน่ะที่ยกแบกไว้ตั้งนานแล้วอ่ะเจิกแล้วก็ยกขึ้นหัวแล้วก็ค้างไว้อย่างนั้นน่ะค้างคือกรรมการไม่ได้บอกให้สัญญาณว่าเอาลงได้แล้วนะมันไม่มีอย่างนั้นเลยค่ะมันแบกความรู้สึกกดดันตัวเองแบกความรู้สึกของคนทั้งชาติเหมือนเรามีขนมหวานอยู่ชิ้นหนึ่งอ่ะคนนู้นก็มองคนนั้นก็มองเราจะรักษาขนมของเราไว้ได้ยังไงมันยากกว่าคนที่จะมาแย่งชิงไงเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเอาตัวรอดกันปีต่อปีค่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะบางคนบอกว่าแม้ก็แค่เล่นกันในอาเซียนน่ะมันจะอะไรนักหนาไประดับโลกมาแล้วเกมแค่นี้ทำไมจะผ่านมันไปไม่ได้การเป็นแชมป์ว่ายากแล้วการรักษาแชมป์ยากยิ่งกว่าแต่สิ่งที่เหนือกว่าการรักษาแชมป์ก็คือการรักษาฟอร์มการเล่นการรักษาแพชชั่นของตัวเองไว้เมื่อคืนดูเกมระหว่างบราซิลกับตุรกีค่ะเห็นความกระหายชัยชนะของบราซิลในทุกแมตช์ที่ลงเล่นไม่ว่าจะแพ้หรือชนะมันก็ได้ใจคนดูน่ะและเราก็อยากเห็นบรรยากาศแบบนี้บ้างในทีมชาติไทยของเราคือมีความรู้สึกว่าถ้าเราได้ความรู้สึกแบบนั้นมานะฝีมือเราดีอยู่แล้วค่ะประสบการณ์ก็เยอะค่ะขาแต่ไฟนี่แหละ ถ้าอยู่ใกล้ๆอยากจับเธอฉีดยา
คิดว่าเกมวันนี้ระหว่างไทยกับเวียดนามเวียดนามเขาก็ไม่ได้มีอะไรหรอกค่ะเขาก็ยกให้ตู้เย็นนั่นแหละฝีมือเซตของลำอวนก็เป็นที่ประจักษ์นะคะว่าไม่ว่าเขาจะอยู่ตรงไหนของสนามเขายกบอลสูงๆให้ตู้เย็นขึ้นไปตีมันก็เป็นแต้มและเราก็ปิดยากเหลือเกินค่ะและในตำแหน่งลิเบโรค่ะลิเบโรของเวียดนามเก่งมากๆนะคะไม่ใช่พุ่งรับเก่งอย่างเดียวต่อบอลก็ดีค่ะส่วนทีมชาติไทยของเราเป็นต่อในเรื่องของผู้เล่นแหละเราเป็นต่อในเรื่องของประสบการณ์และวันนี้เรายังได้เล่นในบ้านตัวเองอีกค่ะเรามีข้อได้เปรียบเยอะมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเกมวันนี้ผลออกมาไม่เป็นที่พอใจของกองเชียร์ก็เชื่อได้เลยว่าโดนถล่มเละค่ะเละการเล่นด้วยความกดดันมันก็หนักค่ะเหมือนกับเราเล่นอยู่อีกมือนึงเราก็หอบถุงข้าวสารไว้5กิโลด้วยน่ะปีที่แล้วอาจจะ3กิโลปีนี้5กิโลปีหน้าก็10กิโลค่ะแล้วแผนลับของทีมชาติไทยล่ะมันคืออะไรวันนี้น่ะเท่าที่เห็นจากเกมเมื่อวานก็ดูเหมือนว่าเราจะเซฟผู้เล่นอย่างน้องสองวิภาวีเอาไว้เซฟผู้เล่นอย่างน้องบีมพิมพิชยาเอาไว้เพราะว่าไม่ใช่เกมที่หนักแต่อย่างใดไงเมื่อวานน่ะน้องบีมได้พักนานค่ะส่วนน้องเพียวกับน้องบุ๋มบิ๋มน้องเพียวได้พักนิดหน่อยค่ะน้องบุ๋มบิ๋มไม่ได้พักเลยเป็นวัยรุ่นพันแขนมาหลายเดือนแล้วค่ะส่วนการทำงานของโค้ชยะก็คิดว่าวันนี้น่าจะเป็นแมตช์สุดท้ายของการคุมทีมชาติไทยค่ะหลายคนอาจจะออกมาบ่นโค้ชด่าโค้ชเหยียดยามโค้ชแต่ว่าแอดก็ไม่อยากพูดนะเพราะว่าเรื่องนี้เราไม่ค่อยรู้ตื้นลึกนะบ้างค่ะโค้ชจะเก่งหรือไม่เก่งแก้เกมดีหรือไม่ดีก็ดูไม่เป็นแต่สัมผัสได้ถึงความรู้สึกของนักกีฬาที่ไม่มีที่พึ่งอยู่ข้างสนามคือเวลาที่เราเห็นผู้เล่นอินโดนีเซียจะเสิร์ฟนะคะเขาจะมองไปที่โค้ชแล้วโค้ชก็จะคอยกำกับโค้ชจะทำสัญญาณมือบ้างละส่งซิกบ้างละว่าให้เสิร์ฟไปตรงจุดไหนระหว่างเกมก็จะมีการกระตุ้นกันอยู่ตลอดแต่โค้ชยะไม่ได้เป็นอย่างนั้นค่ะอันนี้ไม่ได้ไปโจมตีโค้ชยะนะอาจจะเป็นบุคลิกเฉพาะตัวค่ะที่โค้ชยะนิ่งเกินไปและเวลาที่โค้ชยะไม่นิ่งก็คือเวลาที่ทีมกำลังเข้าตาจนอันนี้ก็โทษโค้ชยะคนเดียวไม่ได้ค่ะผู้ช่วยโค้ชมันก็ต้องสนับสนุนเกื้อหนุนกันหมดแล้วค่ะสรุปแล้วเวียดนามก็ไม่ได้มีแผนอะไรหรอกค่ะไทยก็ไม่ได้มีแผนอะไรหรอกค่ะเล่นกันไปตามมีตามเกิดทั้งสองทีมนั่นแหละเวียดนามก็หวังพึ่งตู้เย็นส่วนไทยก็หวังพึ่งนักกีฬาที่มีประสบการณ์ก็เล่นกันไปตามหน้างานค่ะแก้ปัญหากันหน้างานแหละทั้งสองทีมนั่นแหละนักกีฬาทีมไหนทำผลงานได้ดีกว่าผิดพลาดน้อยกว่าก็คว้าแชมป์อ่ะเพื่อนๆยังมีความมั่นใจกันอยู่ไหมคะว่าไทยจะสามารถเอาชนะเวียดนามได้คว้าแชมป์ในรายการนี้ได้อันมีความมั่นใจอยู่ประมาณ 80% ค่ะสูงไหมทำไมไม่ 100% ล่ะก็เผื่อใจไว้นิดนึงค่ะก็ร่วมแรงร่วมใจนะคะกำลังใจส่งแรงเชียร์มันอาจจะมีผลค่ะคิดว่าวันนี้ทุกฝ่ายก็ร่วมมือร่วมใจกันแล้วค่ะต้องระดมความคิดระดมมันสมองเพื่อที่จะให้ทีมชาติไทยของเรารักษาแชมป์ในบ้านไว้ได้คือทำแต้มให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนำได้ก็นำยาวๆอย่าให้เขาบี้ได้อย่าให้เขาได้เซตจบแบบ 3-0 อย่าให้ต้องถึงมือย่าโมเลยค่ะแอดเองก็ไม่รู้จะบนบานสารกล่าวอะไรแล้วอ่ะบุญบารมีที่สะสมไว้ก็ใช้ไปหมดแล้วค่ะไม่สามารถติดสินบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อีกแล้วถ้าเพื่อนๆยังพอมีอยู่ก็ช่วยกันนะคะคนละไม้คนละมือค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดเข้ามาฟังเข้ามาชมแล้วก็ร่วมพูดคุยกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแต่ว่าถ้าทีมไทยแพ้ก็คงหายไปสักระยะนึงแหละขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ